พเนี้ยค่ะเป็นภาพที่มีคนคุณค่ะเขามาเปิดตู้บล็อกเกอร์หลายตู้บล็อกเกอร์เพื่อที่จะหาอะไรบางอย่างแล้วก็เข้าไปที่ประตูก็คือเขาเจออะไรก็ถึงได้เข้าประตูได้คีย์การ์ดเขาเจอคีย์การ์ดค่ะแล้วเข้าไปในตัวคอนโดนี่คือก่อนที่เขากำลังจะบุกขึ้นมาห้องเราใช่ค่ะแต่ว่าความจริงก่อนนั้นเนี่ยคือรปภ.เนี่ยเขาแจ้งว่าเขาบอกว่าเขาเป็นเพื่อนเราเราไม่สบายอยู่รปภ.ก็เลยบอกว่าอยู่ห้องก็เลยน่าจะเป็นสาเหตุที่เขาอ่ะหาเมลบ็อกซ์เราอยู่ค่ะแล้วก็น่าจะเป็นที่มาของว่าเออมันจะมีอะไรหรือเปล่าประมาณเนี้ยค่ะก็ลื้อไปประมาณกี่บล็อกซ์เขาเนี่ยประมาณ4-5บล็อกซ์ค่ะผ่านเจ้าหน้าที่ของเราแล้วก็บุกรุกเข้ามาโดยที่เรายังไม่ได้นัดหมายเลยไม่มีการนัดหมายแล้วก็พยายามทำลายประตูมาแล้วก็เป็นรองผอ.ก็คือไล่มาทีละสเต็ปอะค่ะว่าเขามีความพยายามเนี่ยในการจะเข้าหาเราติดตามหนูมาตลอดค่ะช่วงระยะเวลาที่อบรมหลักสูตรของก็มีการละเมิดในตัวหนูเยอะมากหลายครั้งเช่นทำอะไรบ้างกอดจูบดึงขึ้นรถพยายามจะพาไปที่อื่นค่ะแต่ว่าหนูก็เลยแบบพยายามที่จะแบบเอาตัวรอดในจุดนั้นเขาให้ทำอะไรเราก็ทำอยากให้หอมให้อะไรนั่นเราก็ต้องทำแล้วก็มีการข่มขู่ประมาณเนี้ยค่ะในส่วนแบบมีอิทธิพลอย่างเงี้ยแล้วก็ในการเข้าเรียนเราก็โดนอย่างเงี้ยมาตลอดเลยมาเนี้ยเราก็เลยไม่อยากให้เรื่องนี้มันเกิดขึ้นกับใครหรืออะไรพวกเนี้ยเขาแอบชอบเราแสดงว่าไม่รู้นะคะน่าจะเป็นการติดตามแบบแฮกมีการโทรศัพท์มามีการอีกเบอร์นึงแบบเนี้ยค่ะทำนอกเหนือแบบในหลักสูตรหลักใช่ใช่ซึ่งปกติคนธรรมดาจะทำไม่ได้ อย่างเขาก็จะใช้แบบวิสัยทัศน์ที่แบบดึงเหมือนกับเป็นการขโมยแล้วก็ลงมาข้างล่างที่เรียนทุกครั้งเลยเขาจะไม่ทำให้คนข้างบนเห็นก็คือมันละเมิดเราด้านล่างที่ไม่ได้อยู่ในห้องเรียนใช่เพราะเขาบีบบังคับให้เราลงไปวันที่18พฤศจิกายนค่ะพฤติกรรมเขามายังไงบ้างด้านหน้าที่เข้ามาในคอนโดเราได้ตอนแรกเนี่ยหนูยังไม่รู้ว่าเขาเข้ามาในแบบรูปแบบไหนเราก็เดาแค่ว่ามันต้องเป็นคนขึ้นชั้นแล้วก็เขาน่าจะขึ้นตามหรือเปล่าแต่ปกติเนี่ยจะมีคนแบบคือโทรบอกเราหรือรปภ.จะดูแลในส่วนตรงนั้นเขาก็จะถามว่าอ่ามาห้องนี้ใช่ไหมแต่เนี่ยไม่มีการสื่อสารไม่มีอะไรเลยค่ะเขาก็มาพังประตูที่จะเข้ามาหาเราให้ได้เขาเนี่ยหนูก็ไม่เปิดแล้วก็คือไม่คุยไม่อะไรทั้งนั้นเลยแล้ววันนั้นอะค่ะหนูก็เลยคุยกับผอ.ของหลักสูตรเลยของเนี่ยค่ะบอกว่าพี่หนูไม่ไหวแล้วนะพี่ก็รู้ว่าเขาทำประพฤติแบบนี้มาหลายรอบแล้วนะพี่แต่ว่ายังให้ทำกับเด็กนักเรียนแบบนี้ไม่ได้นะพี่นะเขาบอกว่าให้โทรคุยกับภรรยาของคนนี้เลยแต่หนูโทรไปหลายรอบไม่ติดหนูก็เลยเป็นการส่งข้อความไปขอร้องเขาให้หยุดพฤติกรรมของสามีเขาประมาณนี้ค่ะอันนี้เป็นเหตุให้เขาดำเนินการยังไงกับเราบ้างค่ะส่งข้อความไปเขาก็ขอบอกตอบกลับมาว่าขอบคุณค่ะแล้วพอรุ่งเช้าปุ๊บหนูก็เลยมีเลขาเขาโทรมาว่าให้หนูมารับทราบข้อกล่าวหาว่าหนูไปข่มขู่เขาไปละเมิดสิทธิไปอันเนี้ยค่ะข่มขู่เมียเขาภรรยาเขาให้คุณเดินทางมาที่โรงพักด้วยก็คือสภ.เขาบอกสมุดปากกาที่เขาแช่มาแบบนี้ค่ะแล้วก็ถ่ายรูปของแฟนเขาแล้วก็ถ่ายรูปของคุณตำรวจที่กำลังอะไรพวกนี้ค่ะซึ่งประเด็นลักทรัพย์เนี่ยเป็นคนให้คีย์การ์ดพี่เองและพี่แล้วก็ฝากนิติไว้แบบนี้ข่าวสดสื่อออนไลน์คุณภาพที่มีผู้ติดตามทางโซเชียลมากกว่า19ล้านฟอลโลเวอร์อย่าลืมติดตามคลิปดีๆสาระความบันเทิงข่าวด่วนแบบฉับไวกับข่าวสดออนไลน์ทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็น Facebook Twitter Instagram YouTube และ TikTok และตอนนี้แฟนเพจ Facebook สามารถส่งดาวมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานข่าวสดได้แล้วค่ะ